วันนี้เราจะพบกับนักร้องหนุ่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในหลายต่อหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งเนื้อแต่งตัวเรื่องของแนวเพลงที่หลายๆคนไม่แน่ใจนะว่าจะเรียกว่าเพลงเพื่อชีวิตได้หรือไม่และเรื่องของความสามารถที่ว่ากันว่าเป็นผู้แต่งเพลงได้เร็วที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยโดยเฉพาะเพลงอย่างที่เขาว่าเพลงที่ฮิตอยู่ในขณะนี้นะครับตะวันชิงพลบเพลงเหงาเพลงตลอดเวลาอะไรเหล่านี้เป็นต้นขอเชิญท่านพบกับคุณพงษ์สิทธิ์คำดีครับพงษ์สิทธิ์คำภีมาชื่อนี่เท่มากๆเลยอันนี้ต้องเรียนถามก่อนว่าเป็นเพลงเป็นชื่อจริงๆเลยหรือเปล่าเป็นหรือว่าเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาเพื่อการร้องเพลงเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงฮะหรือฮะฮะคำภีทำไมถึงคำภีคำภีนี่มันไม่ใช่ภาษาไทยคำภีของผมเนี่ยเป็นภาษาลาวคำภีภาษาลาวนะแปลว่าอะไรฮะคำภีภาษาลาวคือมันเขียนคอควายสระอำแล้วก็จะแปลว่าคล้ายๆแบบสมบัติทรัพย์สมบัติมากมายอะไรเงี้ยคำพีพีนี่มันเยอะอะแบบเยอะคอสระอําคําไม่ใช่คอหันอากาศมอม้าไม่ใช่ฮะโอ้แปลว่าสมบัติเหลือหลายมากมายมากมายซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าคงจะตรงตามนั้นแล้วนะฮะเพราะเทปก็วิ่งไปหลายแสนแล้วใช่มั้ยตอนนี้ตอนนี้ก็ยังจนอยู่ฮะยังจนอยู่เราจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าคือไม่ทราบว่าเพลงตะกี้นี่ผมพูดลงในไตเติลว่าเพลงของพงษ์สิทธิ์คำภีนี่จะเรียกว่าเป็นเพลงในแนวเพื่อชีวิตได้หรือไม่คือจริงๆแล้วผมอยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะกลุ่มเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมด้วยกันตลอดทีนี้โดยวัยของผมเนี่ยมันยังวัยรุ่นอยู่อันนั้นใช่ไหมยังรุ่นอยู่ก็อายุเท่าไหร่ฮะตอนนี้24ฮะโอ้เท่านั้นเองฮะเท่านั้นเองก็ยังมีอารมณ์ที่จะเขียนเพลงอย่างนั้นอยู่ก็พอรู้สึกก็เขียนไม่คิดอะไรไม่รู้สึกขัดแย้งอะไรไม่รู้สึกขัดแย้งกับบุคลิกภาพของตัวเองว่าทำไมร้องเพลงรักเพลงเหงาอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ฮะมันมีอารมณ์มีอารมณ์ได้ไม่ขัดแย้งอารมณ์เหงาอารมณ์เหงาฮะอารมณ์เหงาใช่ไหมฮะตะวันชิงพลบเลยฮะอันนี้คงจะเป็นรับว่าจ้างมาใช่ไหมครับผมไม่ทราบว่าเป็นความจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าพงษ์สิทธิ์คำภีแต่งเพลงได้เร็วที่สุดอย่างเช่นเพลงตะวันชิงพลบเนี่ยคือตอนกี่นาทีใช้เวลาแต่งกี่นาทีฮะตะวันชิงพลบนี่ไม่ถึง10คิดว่าประมาณ7นาที8นาทีแถวๆเนี้ย7 8นาทีทั้งนั้นนะฮะซึ่งอีกสักครู่เราคงจะได้ฟังคุณพงษ์สิทธิ์ร้องสดๆนะฮะแต่ว่าทำไมถึงแต่งได้เร็วอะไรอย่างนั้นนี่เฉพาะเนื้อใช่มั้ยฮะไม่ได้เกี่ยวกับเมโลดี้ทำนองด้วยทุกอย่างมาทำนองด้วยอยู่ในนั้น7นาทีโอ้โหคือมันมีอารมณ์มันเร็วๆนี่สำคัญที่อารมณ์สำคัญที่อารมณ์เนี่ยเพลงแรกๆเลยเริ่มแต่งเพลงตั้งแต่อายุเท่าไหร่ป.6นี่ผมไม่รู้อายุเท่าไหร่11หรือ12เนี่ยฮะอยู่ที่ว่าเรียนตกกี่ครั้งป.6ป.6ก็ราวๆนั้นนะฮะครับอยู่ป.6เท่าที่จำได้เพลงในยุคต้นๆของพงษ์สิทธิ์คำภีว่าเพลงแรกเลยเท่าที่ผมเคยได้ยินเนี่ยผีโลงเย็นนี่ชื่อเพลงนะฮะเคยได้ยินไหมฮะของพงษ์สิทธิ์ไม่มีใครเคยได้ยินแต่ว่าชื่อผีโลงเย็นผีโลงเย็นฮะทำไมถึงผีโลงเย็นคือคำนี้นี่มันเป็นภาษาของคนแถวอีสานที่หนองคายเนี่ยเขาจะเรียกพวกลูกคนงานในโรงพยาบาลเนี่ยซึ่งบ้านพักพวกคนงานจะอยู่กับติดโรงเก็บศพนะฮะโรงในที่นี้หมายถึงโรงศพนะครับไม่ใช่โรงไม่ใช่ฮะโรงเก็บศพคล้ายๆที่เก็บศพอ่ะฮะและคนอีสานเขาจะเรียกว่าโรงเย็นโรงเก็บศพนี่เขาเรียกโรงเย็นมันมีความหมายอะไรในนั้นถ้าจะร้องให้เราฟังมีกีตาร์อยู่ข้างๆนะฮะถ้าจะร้องเราฟังสักนิดหนึ่งมั้งคือมันอาจจะเป็นอัลบั้มชุดแรกๆของพงษ์สิทธิ์คำภีแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เคยได้ยินสักเท่าไหร่ผีโรงเย็นฟังดูแบบน่ากลัวนะฮะแต่เป็นเพลงอะไรฮะเพลงแนวเป็นเพลงหวานเย็นหวานเย็นลองดูครับผีลงเย็นสักท่อนนะฮะสักท่อนนะสั้นๆนะลงรักสาวสักคนเขาไม่สนใจเราชีวิตจำต้องเศร้าเพราะเราเป็นผีโรงเย็นยังไงก็ยังเศร้านะฮะ
ยังไงก็ยังคงเศร้าอยู่ถ้าเกิดว่าแหมถ้าจะให้ถ้าไม่เกี่ยวกับผีโรงเย็นเรามีผีอยู่คนนึงในรายการที่ชื่อเดอดอกสะเดาเนี่ยนะถ้าจะให้แต่งเพลงให้มันมีขัดแย้งอะไรในนั้นนิดนึงเนี่ยจะได้ไหมฮะ เราได้ขอคุณพงศิษฐ์ได้ช่วยแต่งให้เราสักครึ่งเพลงเพลงนี้เกี่ยวกับที่เดอดอกสะเดาดูซิว่ามันจะขัดแย้งกันสักขนาดไหนเอาลองดูนะฮะรู้จักผมหมายผมชื่อเดอดอกสะเดาบางคนคิดว่าไม่รู้จักเศร้าตลกทำกินไปวันวานแต่ชีวิตคนไม่ใช่ก้อนหินเหล็กไหลรู้จักหัวเราะรู้จักร้องไห้เห็นใจบ้างไหมคุณโอ้โหเป็นไงรู้สึกดีครับพี่เดชจริงแต่งเพลงไม่โตกับชีวิตที่ผมไม่กล้าแต่งให้ใครฟังนอกจากเขาจะถ่ายทอดอารมณ์ให้ผมไม่นึกเลยครับว่าเพลงของผมจะต้องอะไรจะเยอะขนาดนั้นวะผมเก็บกดความเศร้าไว้ในหัวใจมานานขอบพระคุณมากครับโอ้ไหนปีทีนะเป็นเพลงที่ยังไงก็เศร้านะขนาดพี่เดอยังร้องไห้เลยพงศิษฐ์เป็นคนเหงาไหมครับพงศิษฐ์คำพีเป็นคนเหงาไหมครับเหงาฮะผมเหงาบ่อยๆเหรอฮะทำไมถึงเป็นคนที่เหงาขนาดนั้นคือไม่รังเกียจมันนะฮะที่จะเหงาเนี่ยแต่ผมรู้สึกรักที่จะเหงาบางทีอยู่คนเดียวแล้วดีเหรอฮะในความที่เป็นมีอยู่เพลงหนึ่งเพลงเสือตัวที่11นี่แหละฮะเสือตัวที่11นี่มันหมายถึงอะไรเกี่ยวกับพงศิษฐ์หรือเปล่าฮะคำนี้เนี่ยคนที่พูดคนแรกที่ผมได้ยินนี่คือพี่เล็กคาราบาวนะฮะคือพวกเราจะเที่ยวด้วยกันแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยเขาจะมองว่าเหมือนกับเราเป็นเสือผู้หญิงอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่นะเสือหน้าที่นี่หมายถึงเสือผู้หญิงหรือเปล่าเสือผู้หญิงก็พี่เล็กเขาก็เลยพูดว่าเฮ้ยพวกเราไม่ใช่เว้ยพวกเราแค่เสือ11ตัวอะไรเงี้ยคล้ายๆพูดให้มีอารมณ์ขันน่ะเป็นแค่พวกกินเหล้าอะไรเงี้ยก็เลยหมายถึงตัวเล็กเสือตัวเล็กตัวเล็กสุดแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าเสือตัวที่11เสือตัวอื่นๆนี่อาจจะหมายถึงคุณหงาคาราหงาบ้างพี่เล็กคุณหงาบ้างอะไรบ้างซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งได้ขึ้นมีโอกาสได้ขึ้นร่วมแจมกับวงคาราวานครับระยะแรกที่เข้ากรุงเทพระยะแรกนะตอนนั้นรู้สึกลำบากไหมฮะเข้ากรุงเทพในช่วงนั้นเรื่องของอุปสรรคในชีวิตก่อนที่เข้าสู่วงการเนี่ยคือไม่เคยลืมเลยว่ามีเงินอยู่34บาทนะฮะแล้วก็ไปตามหาเพื่อนที่รามคำแหงตรงบางนาครับแล้วก็ไปอาศัยเพื่อนอยู่ซึ่งผมตั้งใจเข้ามาร้องเพลงโดยเฉพาะเลยมาอยากเล่นดนตรีก็เลิกเรียนสื่อแล้วก็เข้ากรุงเทพมาคือเพื่อนมันก็จนอยู่แล้วนะฮะพวกเด็กอยู่หอแล้วก็ไม่ค่อยจะมีตังค์ไม่พอใช้อะไรเงี้ยเที่ยวมั่งกินมั่งก็ไปเบียดบังเพื่อนอยู่เพื่อนก็แบ่งข้าวให้กินแบ่งที่นอนให้นอนอะไรเงี้ยโอ้นี่กี่ปีก่อนเกือบ4ปีครับเท่านั้นเองนะฮะใกล้ๆนี่ที่ผ่านมานี่เองเราจะไปดูเทปซึ่งตอนนั้นฉันบอกยังผอมใช่ไหมตอนนั้นโอ้มีฮะเราจะไปดูเทปตอนที่ผมผอมคุณพงศิษฐ์คำพีที่ร่วมแจมกับวงคาราวานในยุคนั้นฮะนานแล้วต้องดูสิฮะกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วนี่ฮะผอมไหมฮะตอนนี้ที่เขมรที่เขมรนะฮะปีที่แล้วเองอันนี้ปีที่แล้วนี่เองปีกว่านี่ที่พนมเปญเดี๋ยวเราฟังคำสุดท้ายของเพลงนี้นะฮะก็ยังพร้อมอยู่และในยุคปัจจุบันนะฮะรู้สึกว่าอาจจะมีเนื้อขึ้นมาหน่อยแล้วตอนนี้กินอิ่มขึ้นกินอิ่มขึ้นนะฮะทำไมถึงร้องว่าสันติเพียบแทนที่เป็นสันติภาพสันติเพียบนี่ก็คือสันติภาพนะเป็นภาษาเขมรฮะพี่หงาบังเอิญพี่หงาเนี่ยก็เป็นคนสุรินทร์แล้วก็พูดภาษาเขมรได้อ๋อสันติเพียบก็เลยสื่อภาษาเขมรเข้าใจเพราะคำว่าสันติภาพนี่อาจจะมีร่างมาจากภาษาเขมรก็ได้หรือเปล่าผมไม่ทราบไม่ทราบเหมือนกันฮะเรื่องการแต่งตัวบ้างมีคนทักเข้ามาเรื่องการแต่งตัวว่าพงศิษฐ์นี่ไปไหนเนี่ยอาจจะเป็นแมวมาจากไหนหรือว่าอะไรหรือเปล่าบางคนเขาว่าทำไมพี่สกปรกอย่างนี้อะไรซึ่ง
ก็ผมชอบที่จะทำอย่างนี้มันเป็นตัวเรานะฮะจริงๆไม่สกปรกผมนั่งนี้ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยคือใส่แล้วรู้สึกเองว่าหล่อเลือกไม่โดยเฉพาะกางเกงเห็นบอกว่าพงศิษฐ์นี่มีกางเกงอยู่กี่ตัวไม่ทราบมีกางเกงทหารอย่างเงี้ยนะมีอยู่3ตัว4ตัว3ตัว4ตัวทั้งนั้นฮะใส่วนอยู่เนี่ยฮะผมจะให้ไปอีกสักตัวดูซิว่าเผื่อจะวนตัวนี้เป็นตัวพิเศษต้องใส่นะฮะจะดูความเซ็กซี่ของพงศิษฐ์คัมภีร์นี่ชุดทหารเหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็เพิ่มเค้าเรียกอะไรฮะเพิ่มไปเป็นอีกตัวเป็นตัวที่5นะฮะขอบคุณครับมือใส่สบายๆเวลาอยู่บ้านนะครับชุดทหารเหมือนกันเราไปหามาโดยเฉพาะเอาละฮะตอนนี้วันนี้เลยเตรียมเพลงมาร้องให้เราฟังสักเพลงหนึ่งอย่าลืมเอากีตาร์ไปด้วยนะฮะขอบคุณมากครับคุณพงศิษฐ์คัมภีร์ซึ่งทางโน้นอีกสักครู่หนึ่งร้องตอนนี้เลยดีกว่าไม่ใช่อีกสักครู่นะฮะจะร้องตอนนี้เลยคุณพงศิษฐ์จะร้องเพลงที่กำลังฮิตมากในขณะนี้ให้เราได้ฟังเพลงนี้ไม่ได้อยู่ในอัลบั้มนะครับเพลงตะวันชิงพลบคุณพงศิษฐ์คัมภีร์หรือคุณปู่ยอดเยี่ยมมากตะวันชิงพบโดยคุณพงศิษฐ์คัมภีร์ซึ่งเป็นเพลงที่เพราะมากซึ่งปรากฏว่าวันนี้เชื่อไหมฮะเรามีสเปเชียลเกสต์มานิดหนึ่งปรากฏว่าคุณภูริภพจากตะวันชิงพบมาวันนี้ด้วยฮะคุณภูริศักดิ์ตะวันภูริวิจิตรนะฮะสวัสดีครับสวัสดีภูริศักดิ์ตะวันฮะจะมีอะไรจะพูดเหรอฮะทำท่าจะพูดอะไรนะอ๋อวันนี้ก็มาชมคอรัสนะฮะว่าโอ้ร้องดีมากเลยแล้วโดยเฉพาะพี่นะฮะขอเสียงปรบมือให้กับคอรัสข้างหลังด้วยมันยอดเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากตอนนี้นะฮะแล้วตะวันชิงพบจะจบเมื่อไหร่ฮะก็คงประมาณต้นเดือนนี้ฮะต้นเดือนนี้นะฮะจากคุณภูริภพจากปากคุณภูริภพเลยและนี่ครั้งแรกได้เคยเจอกันมาก่อนไหมฮะกับคุณพงศิษฐ์เคยเจอกันมาก่อนนะฮะและอีกครั้งหนึ่งในรายการ4ต้นสุขภาพขอบคุณคุณพงศิษฐ์คัมภีร์ครับขอบคุณครับ